ทางนี้พวกเราทุกคนค้นหาให้ทั่วทุกซอกทุกมุมเลยฮัลโหลครับนี่สิทธาคุณนะไม่กี่วันก่อนรถของผมถูกเอาไปที่ศูนย์ของคุณน่ะผมอยากรู้ว่าใครเอากุญแจรถผมไปก๊อปไว้ไหมครับรถผมหมายเลข MS02A1725โอเคโทรกลับหาผมด้วยนะขอบคุณรัตเวียฉันรู้ว่าฉันติดเงินนายก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวคืนให้มีอะไรมาทำอะไรที่นี่เปล่านี่แล้วมายืนแถวๆห้องฉันทำไมล่ะเลิกทำตัวเป็นนักสืบได้แล้วไปซะนี่จะแค่ทำไมว่าฉันทำอะไรน่ะนี่น่ะไม่ใช่แค่บ้านของเธอนะนี่ไม่ใช่บ้านเธอและไม่มีทางเป็นบ้านเธอด้วยฉันขอแนะนำอะไรเธอหน่อยนะที่หลังก็ปิดประตูด้วยนะถ้าคิดจะทำอะไรเร็วๆอีกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ยินเข้าน้ำหอมนี่ฉันรู้จักกลิ่นนี่รัตเวียอะไรอีกล่ะมองหน้าฉันแบบนั้นทำไมกลิ่นความชั่วของเธอเนี่ยมันฉุนออกไปข้างนอกเลยนะเฮ้ยถ้าแกกล้าทำอะไรโรชนีอีกฉันจะหักมือแกซะความชั่วที่แกทำเอาไว้โดนเปิดโปงหมดแล้วและตอนนี้ใครจะช่วยแกได้ไม่มีใครช่วยแกได้อีกแล้วรัตเวียนี่กล้าดียังไงบ้าไปแล้วหรือไงฮะนี่ทำอะไรรัตเวียนี่เห็นไหมครอบครัวเธอทำกับฉันยังไงกริติกาเลิกดราม่าได้แล้วคนเราเนี่ยมันจะแสดงละครได้นานแค่ไหนกันน่ะโกหกเก่งเป็นบ้าเลยแล้วเธอเนี่ยเธอไม่มีสมองบ้างหรือไงเป็นพันครั้งหมื่นครั้งแล้วที่ฉันบอกเธอว่าไอ้นี่มันชั่วมันหลอกลวงแต่เธอไม่เคยฟังฉันเอาหลักฐานมาให้เธอดูเป็นพันๆครั้งแต่ว่าเธอเนี่ยไม่เคยเห็นจะใส่ใจเลยมันทำอะไรมาหลายอย่างมันทำร้ายร่างกายเธอฉันส่งมันเข้าคุกได้แต่เธอก็กลับทำตัวเป็นภรรยาที่ดีเอามันกลับเข้าบ้านอีกถ้าฉันบอกเธอว่าไอ้นี่มันเป็นเทพเจ้ามาเกิดเธอคงจะเชื่อฉันแล้วก็บูชามันเอามันขึ้นหิ้งและกราบไหว้แล้วใช่ไหมล่ะกริติกาจะไม่ได้เหรอจะไม่ได้ใช่ไหมวันที่เราไปดินเนอร์ที่บ้านโรชนีจำได้ไหมว่าสามีเธอเนี่ยรีบออกจากบ้านนั้นและจำได้ไหมว่าวันนั้นวันที่มันท้องเสียลองคิดสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะให้ฉันบอกให้เอาไหมเอาไหมล่ะนายไม่ได้บอกเธอใช่ไหมฉันบอกเธอไม่ได้หรอกนะว่าไอ้นี่มันทำอะไรหยาบๆกับเมียเก่ามันเอาไว้บางครั้งก็ต่อหน้าต่อตาเธอด้วยซ้ำแต่เธอไม่สนใจแต่ว่ารถนี้ไปเห็นเข้าเลยห้ามทันมันเป็นเหตุผลที่ไอ้นี่มันโกรธโรชนีมันจะแก้แค้นมันแค่ต้องการแก้แค้นเท่านั้นเข้าใจไหม